ที่นี่คงไม่ใช่หมู่บ้านพวกโจรหรอกนะถ้าชายผู้เฒ่าจะส่งพวกเรามาเหรอเมื่อกี้เสียงปืนมาจากไหนจากทางไหนไม่รู้อ่ะที่รู้คือมันใกล้เราเข้ามาทุกทีแล้วอ่ะหามันดิพ่อจับโผล่ไม้ได้ถ้ามันขัดขืนหามันดิเลยแก้ๆโผมเป็นใครไอ้วะถือแล้วที่พ่อเฒ่าคำไตให้พวกท่านมาหาเฮาบอกงี้พอเส้นทางอื่นน่ะมันถูกตัดขาดเบิดเฮากับพ่อเฒ่าอ่ะสนิทสนมกันเคยตามล่าถูกตัดไม้ทำลายป่ามาอยู่กันหลายเถื่อนายเฮือนซ่งครับเมื่อกี้พวกนายเฮือนซ่งออกไปล่าสัตว์ป่ากันมาแล้วครับถ้าเป็นสัตว์ป่าก็ดีตัวยังพอได้เห็นตัวเห็นตนแต่นี่มันบ่แม่นถ้าไม่ใช่เราตามล่าอะไรกันคะผีปอบฮะผีปอบแบบปอบหยิบเหมือนในหนังเนี้ยเหรอครับมันมีจริงเหรอครับมีขออนุญาตนะครับนี่คุณภูนตักน้ำเสร็จยังอ่ะคนอื่นเขาลงห้วยกันไปหมดแล้วเสร็จพอดีเลยงั้นผมไปก่อนนะเดี๋ยวค่ะคือบรรยากาศมันวังวิงชอบคนรบกวนอยู่เป็นเพื่อนก่อนได้ไหมคะนี่ผู้กองกลัวผีเหรอครับนี่แกให้คุณภูกับคุณชัดเขาไปอาบน้ำเถอะฉันอยู่นี่ทั้งคนแล้วแกเองก็ยิงปืนแม่นจะตายต้องกลัวหรอกแล้วผีมันกลัวปืนซะที่ไหนล่ะแกไม่ต้องกลัวหรอกครับผีมันไม่มีจริงหรอกเฮ้ยคุณชาติในเมื่อสุภาพสตรีขอมาเราเป็นสุภาพบุรุษเราก็ต้องมีหน้าที่รับใช้สุภาพสตรีสิอยู่ก่อนนายหมอนี่มามุกเนี้ยผู้หญิงที่ไหนก็ละลายสุดยอดเลยอ่ะคุณภูไหนวิธีมัดใจผู้หญิงแบบฉบับมอมหลวงพุทธเนตรเนี่ยมีกี่วิธีว่ามาสิหญิงสมัยนี้นะฝันอ่อนจริงๆนะต่อหน้าคุณชาติครับคุณภูหมอชาติโอ้ยเขารีบกันไปไหนเนี่ยได้ฟอกสบู่ป่ะเนี่ยกลัวอะไรขนาดนั้นแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ